มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครูประจำชั้นน้องการเผยก่อนเกิดเหตุ3วันเป็นอีกหนึ่งคดีที่กำลังได้รับความสนใจนะคะสำหรับคดีของน้องการที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะว่าพบร่างของน้องการเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือยังหาไม่เจอและยังไม่สามารถปิดคดีได้เมื่อวันที่11กรกฎาคม63ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดโป่งแรดตำบลพระพราอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานบำเพ็ญกุศลของน้องการนะคะที่เสียชีวิตยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะนางเพ็ญจานทร์กลิ่นขจรผอ.โรงเรียนวัดโป่งแรดนะคะเปิดเผยว่าในเรื่องของเงินสินใหม่ประกันชีวิตของน้องการรอเพียงเอกสารยืนยันผลการชันสูตรยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตจากทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าและจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมาประกอบซึ่งหากพบว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะได้รับเงินสินใหม่ทั้งหมด 100,000 บาทและหากเสียชีวิตถูกฆาตกรรมจะได้รับเงินสินใหม่ 50,000 บาทค่ะซึ่งมีนายสุทธิเกียรตินนทิจันทร์อาของน้องการซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมเป็นผู้รับผลประโยชน์ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าเอกสารจะครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะส่วนนายสุทธิเกียรตินนทิจันทร์อาแล้วก็พ่อบุญธรรมของน้องการเปิดเผยว่ายังรู้สึกใจหายกับการจากไปของน้องการนะคะซึ่งจนถึงขนาดนี้ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดโดยปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและการชันสูตรที่สถาบันนิติเวชค่ะโดยต้องใช้เวลาอีกเกือบ1เดือนในส่วนตัวยังรู้สึกเสียใจแล้วก็โทษตัวเองเสมอที่ดูแลน้องการไม่ดีพอโดยน้อมรับทุกคำที่ต่อว่าติเตียนจากทุกฝ่ายไม่กล่าวโทษใครตัวเองรู้อยู่แก่ใจว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทำหน้าที่เลี้ยงดูน้องการดีหรือไม่ดีค่ะซึ่งก่อนวันเผาศพนะคะทางด้านครูประจำชั้นของน้องการได้ออกมาเผยว่าก่อนเกิดเหตุ3วันครูได้แจ้งกับอาว่าได้ทำประกันให้กับเด็กๆถ้าเสียชีวิตอุบัติเหตุได้ 100,000 ฆาตกรรมได้ 50,000และหลังจากนั้นที่น้องได้เสียนะคะมีคนโทรขอรับเงินประกันแต่ครูไม่บอกนะคะว่าเป็นใครอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ปิดคดีนี้โดยเร็วนะคะเพราะยังไม่รู้ว่าน้องการเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดและยังหาชิ้นส่วนที่เหลือยังไม่พบทางนี้ขอให้ดวงวิญญาณของน้องการไปสู่สุคตินะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ